ก็เป็นโครงการต่อไปนะครับรายงานของเยาวชนคือผู้แทนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่นะคะโครงการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมสถาบันเดซี่ค่ะเมื่อปี2515ที่เมืองฮัมบูร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนะคะและทางสถาบันนั้นก็ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนโครงการนักเรียนหรือว่านักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่เป็นเวลา3ปีจำนวน1ทุนปีละ1ทุนนะคะเพื่อให้นักศึกษาไทยด้านวิชาสาขาฟิสิกส์นั้นซึ่งผ่านหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมาแล้ว2ปีเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยค่ะพูดง่ายๆก็คือกำลังเรียนอยู่ปี3หรือปี4แล้วก็มาสมัครนะครับก็ปีละ1ทุนนะครับตอนนี้เขายังให้ต่อเนื่องใช่ไหมคะทุนเพราะว่าเราถ่ายทอดสดมาหลายปีก็ยังคงมีอยู่นะคะคือแรกเริ่มเดิมทีนี้ให้เป็นเวลา3ปีจำนวนปีละ1ทุนครับก็เราคัดเลือกอย่างเข้มข้นนะครับฉะนั้นคนที่ไปเนี่ยก็ไม่เสียชื่อประเทศนะครับทางหน่วยงานก็ปกติแล้วก็มักจะให้ต่อเนื่องนะครับค่ะและเป็นโชคดีของรุ่นน้องๆนะคะจะได้รับเงินรับทุนนี้ต่อไปครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งก็จะมีกิจกรรมการทดลองและที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้เด็กได้ทดลองในการทำศูนย์ประดิษฐ์หรือว่าโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะขอเปิดตัวผู้แทนเยาวชนตัวเล็กจากโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อเด็กหญิงอชิรยาวาลินชื่อเล่นชื่อน้อยติมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาลุทแก้วสาวรชื่อเล่นชื่อน้องปอบครับวันนี้หนูมานำเสนอโครงการเรื่องมหัศจรรย์กลางหันน่ารู้ค่ะเริ่มต้นโครงการจากนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 ไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจึงกลับมาทักเปลี่ยนความรู้กันในห้องเรียนเด็กๆส่วนใหญ่สนใจเรื่องการอ่านกันครับคุณครูจึงอธิบายเพิ่มเติมและให้เด็กๆไปสืบค้นข้อมูลร่วมกับผู้ปกครองจากอินเทอร์เน็ตและนำความรู้เกี่ยวกับกังหันมานำเสนอหน้าชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนๆอีกครั้งค่ะต่างหากที่เด็กๆและผู้ปกครองไปสืบค้นมามีดังนี้ครับอันนี้คือกังหันลมค่ะอันนี้คือกังหันน้ำค่ะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันค่ะเด็กได้ทดลองปั่นกังหันจากไอศกรีมและนำกรดพลาสติกมาทำเป็นชุดลอยน้ำครับจากนั้นนำกังหันที่ประดิษฐ์ไปทดลองลอยในน้ำโดยสังเกตทุ่นลอยน้ำทั้งแบบเปิดฝาขวดและปิดฝาขวดค่ะผลการทดลองปรากฏว่าทุ่นแบบเปิดฝาขวดนั้นจะจมน้ำและที่ปิดฝาขวดจะลอยน้ำครับเด็กๆในชั้นเรียนเกิดความสงสัยเพิ่มเติมว่าทำไมกังหันที่เห็นในบ่อน้ำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงลอยน้ำได้และสามารถปิดน้ำได้ค่ะครูจึงพาเด็กๆไปชมสารคดีกังหันยุคพัฒนาและได้นำความรู้จากการชมสารคดีมาออกแบบกังหันยุคพัฒนาโดยครูและเด็กๆได้หาวัสดุอุปกรณ์มาประดิษฐ์กังหันน้ำใช้พัฒนาลูกกระทับจึงเกิดมาเป็นกังหันน้ำใช้พัฒนาตัวนี้ค่ะประโยชน์ของกังหันน้ำใช้พัฒนาช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำให้น้ำสะอาดขึ้นค่ะกังหันน้ำใช้พัฒนาจากในหินของแม่หลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์จักรพงศ์อินทรวดินสยามอินทราธิราชน้าบอมบิดครับฉันเป็นมัชยาคลาสที่มีบัตรพมกุฎครับฉันมุ่งบัตรน้ำเสียสเตอร์มัชเชนไปในน้ำครับอันนี้เป็นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะก็ได้นำเอาน้องๆอนุบาล3ค่ะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมาถวายรายงานเรื่องของการประดิษฐ์กังหันน้ำใช้พัฒนานะคะจากการสังเกตแล้วก็การได้มีการโหวตกันภายในห้องเรียนค่ะว่าสนใจเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะโครงการนี้เกิดจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเยือนประเ
ทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ไปเห็นโครงการซึ่งเขาสอนเด็กปฐมวัยคือก่อนเข้าเรียนนะครับแต่ว่าสอนผ่านการทดลองให้เด็กทดลองนู่นนี่นั่นสนุกสนานมากท่านก็เลยเชิญชวนทางด้านนู้นส่งเชิญว่าให้มาถ่ายทอดวิธีการให้เราสักนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้โครงการใหญ่โตมากนะครับมีโรงเรียนที่เข้าร่วมเนี่ยมากกว่า 16,000 โรงเรียนแล้วนะค่ะตอนนี้ก็โรงเรียนอนุบาลแทบทุกแห่งค่ะใช้กิจกรรม Project Approach เนี่ยนะคะในการดำเนินการเรียนการสอนแทบไปทั้งหมดแล้วนะคะค่ะและนอกจากจะมีการนำวิทยาศาสตร์เข้าไปในโรงเรียนแล้วนะคะที่ในวัดก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันค่ะค่ะเป็นโครงการวิทย์ในวัดนะคะหลักคิดก็คือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันแทรกอยู่ในสิ่งต่างๆสถานที่ต่างๆทุกที่นะครับทีนี้เราก็มีโครงการที่ร่วมกับทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าทำยังไงจะสามารถเอาวิทยาศาสตร์ไปอธิบายสิ่งซึ่งอยู่ในวัดได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราชาวพุทธนะคะก็ทราบกันดีว่าหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นหลักของวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยนะคะสามารถที่จะพิสูจน์ได้ในทุกๆคำสอนของพระองค์นะคะการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในวัดหรือว่าวิทย์ในวัดนั้นนะคะสำหรับครูและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองค่ะซึ่งก็มีการจัดไปแล้วเมื่อวันที่28-29มกราคมปีนี้นะคะที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะท่านผู้ชมคะในขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมประจำปีของสวทช.นะคะประจำปี2560แล้วก็ได้ทรงเปิดนิทรรศการนะคะและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็แสดงผลงานของสวทช.ที่จัดขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะบริเวณนี้ที่ทอดพระเนตรนิทรรศการอยู่เป็นบริเวณชั้นล่างนะคะซึ่งถือเป็นชั้นใต้ดินของอาคารหอประชุมของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังมีนิทรรศการอยู่บริเวณชั้น3ด้วยนะคะการประชุมนั้นจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29มีนาคมนี้ไปจนถึงวันที่1เมษายน2560ค่ะท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะคะถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยหรือว่าไปต่อยอดผลงานต่างๆนะคะก็สามารถมาหาความรู้ได้ค่ะจนถึงวันที่1เมษายนเลยนะคะก็มีกิจกรรมทั้งการเสวนาทั้งวิชาการนะคะที่น่าสนใจมาให้ได้รับชมกันนะคะมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสวทช.โดยผู้ที่สามารถที่จะเข้าไปชมได้นั่นต้องเป็นบริษัทหรือว่าเป็นประชาชนก็ได้ค่ะอาจารย์walk in มาได้เลยครับเราก็จะมีจัดเป็นรอบๆนะครับ
ก็ลองเปิดเว็บไซต์ดูก่อนนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะว่าวันไหนมีเรื่องอะไรที่มีการเสวนาบ้างนะคะแล้วก็สามารถจะเยี่ยมชมได้นะคะโซนต่างๆนั้นจัดเป็นการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.และพันธมิตร5โซนส่วนแรกจะเป็นโซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโครงการตามพระราชดำรินะคะซึ่งในขณะนี้ก็ทอดพระเนตรเทศกาลอยู่นะคะแล้วก็โซนงานวิจัยโซนงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดแล้วก็โซนบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช.ในภาคเอกชนกว่า30ห้องปฏิบัติการมีมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีตำแหน่งงานมากถึง 2,000 ตำแหน่งทีเดียวค่ะคิดไบรท์นะคะก็คือบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องโปรแกรมมิ่งบอร์ดสมองกลฝังตัวคำนี้มาอีกแล้วนะคะใช่ครับนั่นก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้การโปรแกรมมิ่งที่ช่วยกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงตรรกะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนนะคะโดยผู้เรียนนั้นสามารถที่จะสร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดผ่านโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งที่ใช้งานง่ายโดยการ drag and drop นะคะจุดเด่นของเทคโนโลยีฝังสมองกลฝังตัวนี่นะคะก็คือบอร์ดสมองกลฝังตัวนั้นประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์พื้นฐานจอแสดงผลนะคะเป็นเรียลไทม์คล็อกลำโพงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายค่ะอย่างน้องๆที่มาแสดงนี้ก็ได้สาธิตทั้งเรื่องของเป็นเหมือนกับสายพานระบบสายพานส่งของอะไรอย่างเงี้ยลำเลียงของนะคะก็คือตัวเอาตัวคิดไบรท์เนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยนะครับหน้าที่หลักของมันก็คือว่าน้องๆสามารถที่จะเขียนตัวโค้ดคำสั่งง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ตัวบอร์ดคิดไบรท์ตัวเนี้ยมันทำงานมันก็จะประมวลผลส่งข้อมูลกลับไปกลับมาระหว่างไอ้ตัวคำสั่งที่เราสั่งตัวอุปกรณ์กับไอ้ส่งไปยังตัวเครื่องมือสุดท้ายที่เราออกแบบให้มันใช้งานอย่างเมื่อกี้สายพานอันนี้กังหันนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเขียนให้มันทำงานยังไงก็จะเห็นตัวบอร์ดวางอยู่ข้างๆต่อกับตัวอุปกรณ์การหมุนการหยุดความเร็วของการหมุนทุกอย่างเนี่ยควบคุมโดยคำสั่งที่เราเขียนนี่ก็เป็นสมองกลใช่ไหมคะใช่ครับเด็กๆก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์พัฒนาจริงๆอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าจะสนับสนุนในเมืองไทยให้มากที่สุดเลยตอนนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเด็กๆสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เร็วมากและง่ายมากสำหรับเด็กนะครับเรียนการเขียนโค้ดเขียนคำสั่งแบบง่ายๆโดยใช้ไอ้ตัวชุดโครงสร้างแบบนี้นะครับเด็กพวกนี้หลังจากนี้จะโตขึ้นไปสามารถเขียนอะไรที่ยากขึ้นเป็นแอปเป็นอะไรต่อไปได้ครับคือเขาจะมีวิธีการคิดแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยถูกต้องครับนะคะก็จะมีผลงานชิ้นงานใหม่ๆด้วยความคิดของคนไทยของเรานี่แหละแล้วก็จริงๆแล้วไอเดียเหล่านี้มันสามารถที่จะไปพัฒนาต่ออย่างคนที่เป็นบริษัทมาดูงานมาได้ศึกษาได้เห็นแนวคิดก็สามารถนำไปพัฒนาได้ซึ่งคุณสมบัติของบอร์ดสมองกลฝังตัวเนี่ยนะคะก็คือเขาจะบอร์ดเป็นบอร์ดที่รองรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่หลากหลายค่ะผ่านคิดไบรท์เชนส์นะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งบนสมาร์ทโฟนทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรมสร้างชุดคำสั่งรองรับการทำงานแบบ Event Driven Programming แล้วก็ Multitasking นะคะส่วนกลุ่มผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมายเราทำไปแล้วเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายด้วยในการผลิตป้อนเข้าไปนะคะก็คือโรงเรียนต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็นักเรียนที่สนใจนะคะค่ะโด
ในเทศกาลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Factory for Industry 4.0 นะคะโดยมีดร.สรัญสำริดเดชขจรทูลถวายรายงานอยู่อันนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมครับค่ะว่าโดยภาพรวมแล้วใน6เดือนเราสามารถทำได้เราจะต้องดำเนินการควรใช้เน็ตไฟเป็นระบบหลักในการพัฒนาและก็จะเริ่มในสเต็ปที่2ซึ่งเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเขาเรียกอุตสาหกรรมฉลาดหรือสมาร์ทอินดัสทรีซึ่งเป็นเส้นทุกอย่างบนโลกนะครับอะไรเสียในแต่ก่อนเราก็ใช้พนักงานคอยมานั่งตกน้ำตกปัสสาวะแล้วก็ไปติดต่อแล้วอาจจะมีความผิดพลาดเพราะนั้นเราใช้ตอนนี้ซึ่งเรียนแบบมาจากงานของน้องศิลปินสาวแล้วก็มาพกคัมภีร์แล้วก็เอามาขยายผลนะครับเราก็สามารถทำให้จริงๆเป็นเซนเซอร์และคอมพิวเตอร์มันเล็กมากไปแตกต่างกันครับเป็นทีมของพนักงานทำกันเองครับโดยใช้คอนเซ็ปต์โลคอสออโตเมชั่นครับพนักงานที่เคยจบลองเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานชุดคิดใบนี่นะครับก็ทาง Nextech สวทช.ก็จะจัดมีเป็นโครงการเป็นเหมือนค่ายฝึกอบรมนะครับอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังพยายามพัฒนาให้เป็นชุดคิดสำเร็จรูปนะครับหมายความว่าวางขายอยู่ในร้านของเราเนี่ยนะครับสำนักสื่อสวทช.ให้สามารถซื้อกลับไปทดลองทำได้เองนะครับอย่างที่เล่าไปตัวไอตัวบอร์ดเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อกับเซ็นเซอร์ซึ่งเราสามารถเลือกได้เซ็นเซอร์อาจจะวัดเสียงปรบมือวัดแสงปริมาณแสงมือปริมาณแสงเปลี่ยนไปก็จะทำงานได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการประยุกต์มันเยอะแยะมากมายแล้วแต่จินตนาการเราจะใช้นะครับสธ.นะครับเป็นหน่วยงานล่าสุดที่เกิดขึ้นในสวทช.นะครับหน่วยงานนี้หลักๆก็คือว่าจะดึงเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับที่เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมในแง่มุมต่างๆนะครับตั้งแต่การท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศนะครับหรือว่าการไปปรับปรุงการผลิตต่างๆนะนะอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการศึกษาพยูนนะครับโดยใช้ระบบโดรนนะฮะค่ะใช้กล้องจากโดรนใช่ครับเราลงไปหลายพื้นที่นะคะตัวอย่างที่นำไปใช้ก็มีที่ฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาสนะคะครับแล้วก็มีเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมังนะคะอยู่ที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีมีทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะก็เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีที่แม่จันนะคะมีอีกหลายที่ค่ะเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะหลายโครงการก็เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์จำเพาะนะครับผมยกตัวอย่างอย่างของกุ้งกุลาทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยนะครับก็มีความพยายามจะพัฒนาข้าวต้านทานโรคไหม้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่นะครับช่วยทั้งเรื่องของการพยากรณ์เตือนภัยโรคที่กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาลนั้นๆนะคะจริงๆเรามีตัวอุปกรณ์ใหม่ซึ่งใช้ระดับประเทศนะครับเราเรียกว่า AgriMap นะครับเป็นชุดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถใส่ข้อมูล
ในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยในการวางแผนทำโซนนิ่งเกษตรกรรมของทั้งประเทศนะครับระบบนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถตรวจบอกตำแหน่งในพื้นที่ตามตำแหน่งจริงปัญหาปัจจุบันอันนึงที่เราพบก็คือว่าตัวแผนที่ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของทางการเนี่ยกับตัวพื้นที่จริงเนี่ยบางทีไม่เท่ากันไม่ตรงกันแต่ว่าตัวแผนที่ตัวนี้มันจะช่วยแล้วมันจะบอกละเอียดเลยนะครับสามารถลงข้อมูลว่าเกษตรกรกี่คนในพื้นที่ตรงนั้นปลูกอะไรเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงตรงนี้เนี่ยในอนาคตถ้าเรารวบรวมข้อมูลได้ครบทั่วประเทศเมื่อไหร่เนี่ยการทำโซนนิ่งวางแผนว่าจังหวัดไหนจะปลูกอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้เลยนะครับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ก็มี3พื้นที่ที่นำเทคโนโลยีไปใช้ที่ได้เห็นนี่เป็นโดรนที่บอกว่าใช้สำหรับเรื่องของทะเลนะคะเรื่องรักทะเลไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามปัจจุบันประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลไม่ว่าจะเป็นการกัดเซาะชายฝั่งนะคะการังฟอกขาวแล้วก็ขยะในทะเลซึ่งสวทช.เองก็ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยเป็นเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงทางทะเลที่ทันต่อสถานการณ์ด้วยค่ะค่ะอย่างเช่นตอนนี้ในที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่ทางภาคเหนือมีปัญหาเรื่องของควันหมอกควันปกคลุมนะคะเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรนั้นเผาต่อเขาเรียกว่านะคะสั่งข้าวโพดนี่นะคะทำให้มันมีหมอกควันปกคลุมมากใครที่เดินทางด้วยเครื่องบินนะคะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็จะตอนนี้จะเห็นมากเลยลงมามองลงมานี่ไม่เห็นพื้นล่างเลยนะคะถูกคลุมด้วยหมอกควันหมดเลยนะคะทางด้านของสวทช.เองก็เข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานวิจัยเรื่องของการพัฒนาอาหารโคต้นทุนต่ำจากเศษเหลือของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการเลี้ยงโคนะคะโดยที่แม่แจ่มเองเนี่ยเขาไปพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 100,000 ไร่ผลผลิตนี่มากมากนะคะเพราะฉะนั้นจะมีเศษต่อสั่งข้าวโพดเหลือถึงประมาณ 22,400 ตันต่อปีในทุกๆปีเกษตรกรจะทำลายยังไงก็เอาไปเผาเขาก็จะเกิดปัญหาวนไปวนมาแบบนี้นะคะดังนั้นเมื่อมีโครงการอันนี้ค่ะเป็นงานวิจัยเข้าไปสนับสนุนเรื่องของการทำอาหารให้กับโคเนี่ยนะคะโดยมีดร.ขันชัยด้านเมฆนะคะท่านอยู่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยพะเยาและดร.มนตรีปัญญาทองของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสูตรอาหารโคที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะซึ่งสามารถที่จะทำให้อบต.หลายแห่งในพื้นที่อำเภอแม่จับนั้นปรับตัวเองเอาต่อสังข้าวโพดที่จะเอาไปเผานั้นเอามาทำเป็นอาหารโคแล้วก็ได้เงินมาเป็นรายได้เลี้ยงชุมชนต่อไปด้วยค่ะแก้ทีเดียว2ปัญหานะครับคือเผาแล้วมันก็เหมือนเผาเงินทิ้งนะฮะแต่พอเอามาแปลงแล้วทำให้เป็นอาหารได้เนี่ยอาหารสัตว์นะครับก็จะเป็นรายได้ครับบางทีเราเกษตรกรไม่ทราบนะคะว่าไอสิ่งที่เราเหลือเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเรียกได้ว่าสวทช.นี้ก็ต้องร่วมมือกับหลายๆนโยบายหลายหน่วยงานนะคะทั้งสถาบันการศึกษาด้วยนะคะในการที่จะร่วมกันคิดค้นวิจัยนะคะในเรื่องต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่ได้เห็นด้านหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีตัวแมสคอตเป็นผึ้งนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผึ้งแล้วก็ชันโรงเพื่อสุขภาพนะคะก็เป็นอีกโครงการนึงค่ะผึ้งและชันโรงนั้นเป็นแมลงผสมเกสรที่มีความสำคัญในระบบนิเวศร้อยละ35ของพืชอาหารทั่วโลกนะคะอาศัยผึ้งแล้วก็แมลงช่วยผสมเกสรทางสวทช.ก็ได้สนับสนุนโดยนายแพทย์นายพุทธวัฒน์แสงสุริโยไทยและรองศาสตราจารย์ดรสมนุกบุญเกิดนะคะคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนาวิธีการผลิตนางพญาชันโรงด้วยวิธีเรียนแบบกึ่งธรรมชาติจนประสบความสำเร็จแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนั่นก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ได้มีการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆมาใช้นะคะนี่เป็นส่วนของโครงการรักทะเลไทยค่ะก็จะเป็นแพทย์ภาพแผนที่ทางอากาศซึ่งในปัจจุบันนี้ทันสมัยมากนะคะเราได้รู้โซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วในเรื่องของการเกษตรด้วยก็สามารถจะใช้แผนที่ทางอากาศช่วยในการรู้ถึงนี่คือเส้นทางน้ำครับวิเคราะห์แล้วก็วางแผนต่างๆนะครับพ
พื้นที่ประเทศไทยนั้นก็มีส่วนต่างๆนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะปกติเราจะรู้จักปลาแซลมอนว่ามีโอเมก้าสูงนะคะมีคุณค่าต่อสมองความจดความจำอะไรทั้งหลายนะคะก็จะสนับสนุนให้ลูกๆนั้นทานปลาแซลมอนที่มาจากต่างประเทศหรือว่าจะเป็นปลาที่อยู่ในประเทศไทยก็มีโอเมก้าอยู่เหมือนกันนะคะปลาช่อนปลาสวายอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแต่ตอนนี้มีการเสริมโอเมก้าให้กับกุ้งกุลาดำแล้วนะอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตนะคะทางสมาชิกได้นำเอาราทะเลมาเสริมอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำทำให้กุ้งกุลาดำนั้นมีโอเมก้ากรดโอเมก้าสูงกว่ากุ้งที่ไม่ได้อาหารเสริมนะคะนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่อีกแบบนึงที่เรียกว่ากุ้งพรีเมียมนะคะกุ้งโอเมก้านั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มบริโภคที่รักสุขภาพโดยเฉพาะนะคะกายภาพด้านชีวภาพสนามแรกแต่ก็ใช้จัดการเรื่องน้ำเรื่องแรงจัดการพลังงานปัจจุบันกำลังจะทำเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆนั้นเข้าไปส่งเสริมในทุกภาคส่วนจริงๆแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่างๆนะคะนวัตกรรมนั้นเป็นตัวนำเลยใช่ครับโจทย์ใหญ่ของเราก็คือทำยังไงที่จะแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งก็มีหลายส่วนด้วยกันรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลักดันเศรษฐกิจนะครับค่ะก็น่ายินดีที่รัฐบาลเห็นความสำคัญนะครับเริ่มที่จะให้กระทรวงวิทย์เนี่ยเข้าไปอยู่หมวดของกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับค่ะนี่ค่ะอย่างที่เราได้เรียนให้ทราบไปแต่ละในจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีปัญหาของเขาเองมีทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นขยะหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่เป็นสมบัติของการท่องเที่ยวนะคะแต่ไม่รู้จะพัฒนาอย่างไรวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะก็ทำเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ชี้จุดต่างๆนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ที่งานประชุมวิชาการของสวทช.จัดขึ้นเป็นปีที่13แล้วนะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะศูนย์รังสิตค่ะสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นหัวข้อของการจัดงานในปีนี้ก็จะเน้นเรื่องของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งสำคัญก็คือคนรุ่นใหม่ผู้ที่ทอดพระเนตรอยู่ตอนนี้เกี่ยวข้องกับนาโนเซนเซอร์นะครับที่เรียกว่านาโนเซนเซอร์คือมันเป็นตัวรับสัญญาณขนาดเล็กๆนะครับขนาดจิ๋วนะครับซึ่งประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านนะครับมีอยู่5ด้านด้วยกันเช่นในอุตสาหกรรมอาหารนะครับในการวินิจฉัยและคัดกรองโรคในด้านเกษตรกรรมนะครับในด้านสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและอากาศต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งด้านความมั่นคงนะครับเอามาใช้งานยังไงคะเห็นบอกว่ามีบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยครับมันบรรจุภัณฑ์ฉลาดเช่นที่เราออกเป็นโปรดักต์เราขายตัวพาเทนต์ไปให้เอกชนผลิตแล้วอย่างเช่นเรามีถุงนะครับซึ่งสามารถคัดกรองอากาศได้ฉะนั้นถุงเนี้ยเวลาเอาไปใส่พวกผักต่างๆเวลาเราใช้ใส่เข้าไปในตู้เย็นเนี้ยสาเหตุที่ผักพวกนี้มันเน่าเสียแม้ว่าจะเก็บอยู่ในตู้เย็นก็คือว่ามันมีปริมาณของก๊าซที่ซึ่งมันไม่ใช้งานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะสมอยู่นะครับฉะนั้นเวลาเราใส่ในถุงปิดเนี่ยมันจะเจอปัญหานี้แต่ถุงที่พิเศษด้วยผลิตด้วยวิธีพิเศษแบบนี้เราคัดกรองให้มันสามารถปล่อยก๊าซที่มันไม่ต้องการออกไปนอกถุงในขณะที่ก๊าซออกซิเจนซึ่งมันต้องการเนี่ยสามารถเข้าถุงได้ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อใช้ถุงเหล่านี้ใส่ผักเนี่ยอายุที่อยู่ในตู้เย็นมันจะยืนยาวมากขึ้นเห็นสมัยก่อนนี่แบบใช้วิธีเอาหนังสือพิมพ์มาคลุมทับเอาไว้กับผักนั่นนะคะแล้ววันในตู้เย็นจะทำให้เก็บอุณหภูมิอะไรไว้ได้มีวิธีการที่แพร่หลายหรือว่าแชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายในการที่จะเก็บรักษาผักผลไม้ต่างๆในตู้เย็นนะคะแต่ว่านี้วิทยาศาสตร์คิดค้นมาเลยมีการทดลองเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบสมมติฐานเรียบร้อยแล้วว่าใช้งานได้ดีนะคะสำหรับนาโนเซนเซอร์เข้ามาช่วย
แต่ว่าก็ต้องมีการวิจัยวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องของอันตรายจากสารต่างๆเหล่านี้คือแต่ละอันเนี่ยมันต้องเป็นแต่ละกรณีเลยนะครับว่าผักตระกูลไหนนะครับพวกใกล้เคียงกันก็จะใช้ได้หรือว่าอย่างผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยตัวการ์ดที่มันผลิตก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆฉะนั้นมันต้องศึกษาละเอียดเลยนะครับว่าจะปรับปรุงจะเลือกสเปคพลาสติกยังไงใช่ครับใช่ไหมคะในเรื่องของความมั่นคงแน่ๆเลยใช่ครับเรื่องการของใช้นาโนเข้ามาช่วยในเรื่องของความมั่นคงการพัฒนานาโนเทคโนโลยีเรื่องความมั่นคงก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่น้อยไปกว่าการสร้างความขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทหารการป้องกันประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพทำได้หลายรูปแบบนะคะอย่างการพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวการเต้นหัวใจหรือวัดอุณหภูมิของบุคคลก็จะนำไปประยุกต์กับชุดตำรวจนะคะชุดตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการดำรงชีวิตในป่าเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะพวกนี้วัดละเอียดเลยนะครับวัดตัวอุณหภูมิร่างกายวัดตัวไอตัวการเต้นของหัวใจก็คือเครื่องเท็จนะคะจับเท็จหรือเปล่า ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ก็คือวัดค่าจากต่างๆที่ร่างกายมีอยู่ขนาดนั้น เพื่อตรวจว่ายังอยู่ในสภาพซึ่งพร้อมจะทำงานเต็มที่หรือไม่นะครับซึ่งในงานหลายอย่างเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่ต้องมีศักยภาพของร่างกายที่เข้มแข็งและแข็งแรงนะคะเพียงพอที่จะปฏิบัติการได้มีทั้งนาโนเซนเซอร์ที่ไปประยุกต์ใช้กับด้านสิ่งแวดล้อมน้ำและอากาศนะคะนาโนเซนเซอร์ที่ประยุกต์ใช้กับด้านการเกษตรกรรมสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบจำลองของโรงเรือนเนี่ยเราพบว่าถ้าเราเลือกพลาสติกได้อย่างถูกประเภทเนี่ยมันสามารถที่จะตัดตัวแสง UV ตัดพวกความยาวคลื่นบางช่วงที่เราไม่ต้องการนะครับทำให้เราสามารถประหยัดพลังงานที่จะใช้ได้ดูดทั้งพืชเติบโตดีอันนี้เป็นนวัตกรรมอาหารนะครับที่เรียนอยู่ก็จะมีสารพัดรูปแบบนะครับยกตัวอย่างล่าสุดที่เราเพิ่งทำไปไกลกระจุกอันที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือการนำเอาเปลือกไข่มาใช้ในแง่มุมใหม่ๆเปลือกไข่เนี่ยปกติเราจะเห็นว่าไม่มีค่าเราต้องการสิ่งที่อยู่ในไข่แต่ว่าเปลือกไข่ในยุคหน้าเนี่ยจะมีค่าแพงกว่าไข่ข้างในเพราะว่าสามารถเอามาทำเป็นสารฆ่าเชื้อได้ฆ่าเชื้อโรคสกัดออกมาใช่ครับมันจะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างเขามีคุณสมบัติที่ห่อหุ้มเนื้อไข่ไว้ข้างในคือถ้าเราเอามาเตรียมผ่านกระบวนการที่เหมาะสมเนี่ยมันจะได้สารสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายซึ่งมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอันนี้เก็บเป็นความลับอยู่แน่เลยก็สารตระกูลแคลเซียมนะครับจริงๆพวกก็บอกได้แค่นี้แหละครับเพราะว่ารายละเอียดก็คือว่าเขากำลังวิจัยกันอยู่เป็นความลับของเขาว่าเขาจะทำให้อยู่ในรูปของสารประกอบอะไรจับกับอะไรยังไงแต่ว่าเบื้องต้นข้อมูลที่ได้ก็คือว่ามันสามารถจะใช้เนี่ยครับฆ่าเชื้อโรคได้ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเปลือกไข่นั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้มีราคามากกว่าภายในได้อย่างไรนะคะจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์สวทช.นี่เป็นขนมปังค่ะก็อาหารรูปแบบใหม่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถเตรียมให้มันมีอะไรที่เหมาะกับร่างกายมากขึ้นผสมอะไรลงไปอย่างเช่นโปรตีนคนบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับพวกแป้งหรือขนมปังซึ่งเขาจะเขียนว่าปราศจากกลูเตนค่ะเคยเห็นอยู่ค่ะกลูเตนอย่างเงี้ยก็คือบางคนแพ้เราก็ทำได้เราก็มีเทคโนโลยีที่ทำได้นะครับก็ดึงสารตรงนี้ออกมาหรืออย่างล่าสุดเราทำไปเนี่ยไส้กรอกเนี่ยอร่อยนะฮะแต่ว่าพอทานปุ๊บเราก็จะห่วงว่าไขมันเยอะไปหรือเปล่าปรากฏว่านักวิจัยเราก็ใช้สารสกัดจากส้มโอลงไปแทนปรากฏว่าลดไขมันได้เยอะเลยครับแต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมค่ะหรืออย่างบางคนเป็นโรคเบาหวานใช่ครับก็ลดน้ำตาลใช่ก็จะมีส่วนมาแสดงแล้วก็ขายเรื่องของไส้กรอกนี่นะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยด้านยางล้อนะคะก็เป็นเรื่องของยางพาราที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยอยู่มากมายเนี่ยนะคะการส่งออกยางพาราก็เป็นการส่งออกในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นก็คือยางน้ำยางข้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชั้นกลางที่เรียกว่ายางแล้วก็แผ่นยางรมควันเป็นหลักผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนะใช่ครับแล้วก็ทำมาให้
มูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ครับยังไงคะอย่างเช่นอันนี้ก็แปลงให้กลายไปเป็นล้อรถเป็นล้อรถตันนะครับฉะนั้นเนื้อเนี้ยก็ใช้ยางเต็มๆเลยนะครับก็งานวิจัยก็จะต้องไปวิจัยว่าทำยังไงให้มันมีเนื้อยางอย่างนี้แต่ว่าไม่หนักจนเกินไปมีสมรรถภาพแต่ว่าในรถบางอย่างจำเป็นต้องใช้ล้อตันอย่างเดียวนะก็นำยางที่ราคาตกต่ำนะคะมาใช้ทำให้สมคุณค่าของที่เรามีอยู่นะคะจริงๆอีกแนวทางนึงเนี่ยไปไกลกว่านั้นอีกแต่ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะคือสกัดเอาสารบางอย่างในยางมาใช้อย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเอามาทำเครื่องสำอางก็ได้อันนั้นแต่อันนั้นใช้เทคโนโลยีเยอะหน่อยนะครับเบโอดีเซลนี่ก็พูดกันมานานมากแล้วนะครับ B10 ครับนะคะเราจะได้ยิน E20 E85 นะคะตอนนี้เป็น B10 นะคะเป็นทางเลือกใหม่เป็นความก้าวหน้าทางด้านน้ำมันเบโอดีเซลนะคะเป้าหมายก็คือว่าจะสามารถเอามาใช้จริงๆจังๆในระบบในรถโดยสารในรถขนส่งนะครับค่ะตอนนี้ก็เทสกันใหญ่เลยครับเทสวิ่งเป็นระยะไกลๆเป็นแสนกิโลเพื่อดูว่ามันใช้งานได้จริงแล้วไม่ไปทำลายตัวเครื่องยนต์มันแตกต่างจากที่เราคุ้นหูยังไงบ้างคะพวก E85 E20 มาจนถึงเป็น B10 เนี่ยค่ะเขาพัฒนาไปยังไงคะปกติตัวเลขก็จะบอกสัดส่วนของสารเหล่านั้นในน้ำมันผสมกันน้ำมันปกติเป็นสิ่งที่เราใช้นะครับอันนี้ก็คือก็เป็นอันที่มีสัดส่วนของไบโอดีเซลอยู่ผมเข้าใจว่ามีอยู่ 10% นะครับก็จะน้อยลงอีกก็คือจริงๆก็คือเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับว่าสามารถนำมาใช้งานเพราะจริงๆถ้าใช้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงกันข้ามอยู่นะครับก็คืออาจจะผลิตไบโอดีเซลไม่พอให้ใช้อีกเหมือนกันเพราะว่าแผนทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันต้องทำพร้อมๆกันเป็นระบบนะครับคือมันต้องดูว่าเรามีทรัพยากรมากน้อยเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การผลิตอะไรที่มารองรับกับสิ่งที่เรามีอยู่เรามีพวกเศษผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเยอะครับเรามีสารตั้งต้นเยอะแต่ปัญหาก็คือว่าตัวโครงสร้างตัวโรงงานที่จะแปรสภาพตัวอะไรเรายังมีน้อยปัจจัยต่างๆนะคะเรายังมีน้อยนะครับก็ต้องมีการศึกษาวิธีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อหาปริมาณโมโนกลิเซไรด์ที่ส่งผลกระทบต่อน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำให้เกิดตะกอนหรือว่าสารแขวนลอยด้วยนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันไบโอดีเซลแล้วก็ดีเซลมาตรวจสอบคุณภาพในระบบจัดเก็บแล้วก็จำหน่ายนอกจากนั้นเราก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซลให้กับโรงงานสาธิตเพื่อขยายผลเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลหรือที่เรียกว่า H-frame ไปสู่ภาคเอกชนมีการทดสอบการเข้ากันได้ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์แล้วก็ความทนทานการสึกหรอของเครื่องยนต์ในระยะ 100,000 กิโลเมตรหลังจากมีการนำร่องการใช้น้ำมัน B10 ในภาคการขนส่งในรถราชการและก็เอกชนนี่จะเป็นการโครงการต่อไปในอนาคตค่ะเดี๋ยวนี้เราได้ยินคำว่าสมาร์ทในสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนไล่ไปสมาร์ททีวีใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเมืองจะฉลาดขึ้นได้ยังไงคอนเซปต์โดยรวมก็คือว่าเราสามารถมีเมืองที่ฉลาดขึ้นคือเมืองที่ได้รับการออกแบบให้มันมีความเชื่อมโยงมากขึ้นมีการใช้พลังงานลดลงมีการปล่อยของเสียลดลงนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายด้านเข้าไปช่วยได้นะครับนี่เป็นแอปพลิเคชันตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาหลากหลายนะคะเก็บข้อมูลของสุขภาพของเด็กนะคะแทนบันทึกสมุดที่เราต้องถือไปหาคุณหมอในทุกๆครั้งที่ไปหาเรื่องของฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ใช้เป็นแอปพลิเคชันบันทึกได้เลยเหมือนเป็นซีรีส์ของแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้มีแอปพลิเคชันยาแอนยูไม่ทราบเคยได้ยินหรือเปล่าใช่เคยได้ใช้แต่ว่าตอนสมัยที่ยังไม่เป็นแอปพลิเคชันนะคะใช้แบบ Google Search เอาค่ะแต่ว่ามีแอปแล้วซึ่งก็ได้รับความนิยมทีเดียวค่ะก็บันทึกการเจริญเติบโตแสดงผลพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ปกติด้วยนะคะมีบันทึกการได้รับวัคซีนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนแล้วก็อาการที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆก็อำนวยความสะดวกนะคะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความรู้ก็สามารถที่จะได้ข้อมูลความรู้ไปด้วยนะคะข้อควรระวังมีการบันทึก
ความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้แล้วก็สุขภาพฐานข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ที่สำคัญก็คือมีระบบแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าปัญหาสามัญที่พบคุณพ่อคุณแม่บางทีจะยุ่งนะครับลืมพาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วทำให้ลูกเป็นไข้อะไรกลับมาแล้วบางอย่างเนี่ยคือถ้าลืมเล็กๆน้อยๆไม่กี่วันโอเคที่ลืมเป็นเดือนนานไม่ได้ทั้งวันนี้ใช้วิธีถือสมุดไปให้คุณหมอดูว่าถึงใกล้ถึงเวลาอะไรแล้วบ้างว่าเราดูไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดว่ามีแอปพลิเคชันตรงนี้ตอนนี้แพทย์ใช้ออกมาหรือยังนะคะเริ่มใช้หรือยังใช้ได้แล้วโหลดออกมาใช้ได้เลยใช่ไหมคะนี่จะเป็นภาพสมาร์ทซิตี้ต้นแบบเมืองหนึ่งนะครับคือที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับอย่างที่ขอนแก่นจะมีระบบรถไฟฟ้าตัวเองอะไรต่อมีอะไรพวกเนี้ยความรู้มันเข้าไปเริ่มตั้งแต่แนวคิดแล้วว่าถ้าไม่มีระบบโดยสารสาธารณะที่ดีพอจะตั้งขึ้นมาจะวางสายยังไงวางตรงไหนผ่านจำนวนคนมากมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วซึ่งตัวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับต่อไปเราจะพอจะมีแอปพลิเคชันที่แจ้งให้ทราบว่ารถเมย์จะมาอีกกี่นาทีข้างหน้ามีไหมคะมีครับมีครับอ๋อจริงๆของเราในนี้เราใช้เป็นต้นแบบอยู่นะครับเรามีรถกอล์ฟซึ่งบริการพนักงานวิ่งรอบของสวทช.เองเนี่ยนะคะเพราะว่าอาคารเราใหญ่ค่ะปรากฏว่าเราก็ทำแอปขึ้นมาเทสดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่ามันใช้ได้ดีเลยนะฮะคือจะบอกเลยครับว่าตอนนี้รถมันยุ่งอยู่ตรงไหนยังไงแล้วประเมินเวลาว่าเราต้องถ้าเราอยู่ตึกหน้าเราต้องรออีกนาที2นาทีรถจะถึงอะไรเงี้ยเราก็ทำงานอยู่ข้างในตึกก่อนพอใกล้ๆมาแล้วค่อยวิ่งลงมาก็เดินลงมาไม่ต้องรอนานอันนี้ใช้วิธีสมองกลฝังตัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใช้เซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์กับรถแล้วใช้ข้อมูลผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบ RFIDก็มีการส่งข้อมูลเรียลไทม์มาให้ตัวนี้น่าเดาเอาเองนะครับว่าน่าจะปรับใช้กับระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นการโครงการของข้าวนะครับในรุ่มแม่น้ำโขงในบริเวณเราเป็นตัวตั้งตัวตีนนะครับถ่ายทอดข้อมูลมีการตั้งเป็นภาคีของประเทศในแถบนี้ช่วยกันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเราก็จัดอบรมจัดเวิร์กช็อปนะครับอันนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนด้านการเกษตรโดยเฉพาะเลยใช่ครับถูกต้องครับเกษตรกรเองก็มาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมากทีเดียวนะคะในนี้จะเป็นการจัดโซนที่เรียกว่าฟาร์มรู้ฟาร์มที่ว่านี่คือ FARM นะคะฟาร์มรู้นะคะเป็นระบบมี A ด้วย FAARMRU นะคะเป็นระบบนำข้อมูลเสนอที่ขั้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบ Data นะคะแล้วก็เป็นเสนอภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของประเทศทั้งระบบเลยนะคะก็จะมีจุดเด่นของเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถตรวจเช็คข้อมูลของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะคะกลุ่มลูกค้าที่ใช้ก็จะเป็นผู้ที่ทำอยู่ในระบบวิจัยแล้วก็หน่วยขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนะคะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและกรมปศุสัตว์นะคะปัญหาใหญ่อันหนึ่งนะครับในเรื่องฐานข้อมูลของประเทศเนี่ยเป็นเหมือนกันในทุกวงการคือมันมีฐานข้อมูลอยู่หลายฐานแล้วข้อมูลไม่เชื่อมกันฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือจะมีแอปหรือฐานข้อมูลกลางซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากฐานอื่นมารวมกันได้นะครับซึ่งในเชิงเทคนิคเนี่ยยากทีเดียวเพราะว่าเวลาเขียนฐานข้อมูลเนี่ยมันมีคำสั่งคอมพิวเตอร์ซึ่งทำได้หลายแบบแล้วแต่ละคนก็ใช้ไม่ค่อยเหมือนกันพอจะลิงก์กันก็เลยจะลำบากใช่ครับเพราะว่าวิธีตั้งต้นไม่เหมือนกันใช่ครับนะคะค่ะตรงนี้ที่นอนบูเฟนเพื่อการเกษตรนะคะก็เป็นผ้าที่ไม่ได้อาศัยการทอนะครับไม่ทอแล้วใช้วิธียังไงผ้าที่ไม่ถักทอถ้าผ้าไม่ถักทอขึ้นรูปได้ครับซึ่งผมก็ใช้เทคโนโลยีอีกแล้วนะข้อเด่นของผ้าไม่ถักทอก็ออกแบบให้มีลักษณะของและสมบัติได้หลากหลายตามการใช้งานอย่างเบาบางแล้วก็โค้งงอไปจนถึงหนาหนักแล้วก็แข็งนะคะต้นทุนของการผลิตต่ำผลิตได้ปริมาณมากๆสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งได้เลยอย่างเช่นนี้มาห่อเป็น
ช่ครับเป็นวัสดุห่อหุ้มก็ได้ครับต้นไม้อย่างนี้ก็สลายได้ด้วยใช่ไหมคะจะได้ไม่เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้นะคะใช้แทนของสวทช.เรามีหน่วยงานซึ่งสามารถตรวจนะครับไอ้ตัวสารที่เป็นย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับค่ะเป็นมาตรฐานแห่งเดียวในประเทศนะครับเมื่อสักครู่นี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรเรื่องกล้วยไม้ค่ะที่นี่มีอะไรที่เป็นลักษณะที่นำมาโชว์กล้วยไม้จะเป็นหันไม้ที่มีการปลูกเยอะมากนะคะในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์มูลค่าสูงนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องดูแลกันเยอะนะครับทีนี้ในทางเทคโนโลยีเนี่ยเราทำได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นสารต่างๆซึ่งสกัดได้เนี่ยมันสามารถที่จะไปดูแลไปกระตุ้นให้เกิดการออกดอกอย่างจำเพาะได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นงานวิจัยมีหลายรูปแบบค่ะค่ะก็มาเที่ยวชมและหาความรู้ได้สำหรับเกษตรกรนะคะแล้วก็ยังมีผลงานของบริษัทเอกชนนะคะใช่ครับและพันธมิตรที่มาร่วมงานด้วยมีตัวพ่อตัวแม่ตัวเล็กพี่ใหญ่อะไรครับก็ตั้งชื่อน่ารักเชียวนะคะก็เป็นผลงานที่ร่วมกันวิจัยกับสวทช.ส่วนมากแล้วเนี่ยผลงานต่างๆนี่คือบริษัทเอกชนจะมาคุยกับสวทช.เพื่อปรึกษาเป็นทางธุรกิจหรือเปล่าคะมีทั้ง2รูปแบบนะครับงานที่มาโชว์เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นงานซึ่งเอกชนซื้อสิทธิ์ในการผลิตไปจากเราหรือว่าเป็นโครงการซึ่งเขามาจ้างเราผลิตก็มีนะครับแต่ว่าในอีกแบบหนึ่งสำหรับคราวนี้ก็คือเอกชนซึ่งมาใช้พื้นที่ของเราเนี่ยในเป็นพื้นที่ของออฟฟิศของหรือว่าเป็นแล็บของบริษัทเนี่ยก็เอาผลงานมาโชว์เช่นกันนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยของบริษัทเอกชนโดยตรงนะครับในปี2559สวทช.เองมีหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่กี่หน่วยงานนะที่พอจะทำได้แล้วตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ยินอยู่ใช่ครับอันนั้นเป็นหน่วยงานใหญ่นะครับเทียบเท่ากับศูนย์วิจัยแห่งชาติ10นะครับก็ตัวนั้นประเทศไทยเป็นด้านการเกษตรโดยเฉพาะนะคะครับก็ตัวนั้นก็จะเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับอันนี้ก็ถือเป็นหน่วยงานใหม่ในสวทช.อันนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าเวลาที่จะมีการวิจัยหรือว่าการทำงานด้านนี้มันหาคนรับผิดชอบไม่ได้หรือว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีคนรับผิดชอบลักษณะแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในศูนย์เดียวหรือเปล่าคะในการจัดตั้งอย่างนี้ฮะคือเราจริงๆเรามีศูนย์ไบโอเทคศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับแต่ว่าในขอบข่ายงานเนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงตัวชุมชนนะครับฉะนั้นก็ตั้งสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่อดึงเอาตัวข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยลงไปถึงชุมชนตัวนี้ก็ตัดส่วนออกมานะครับเพราะว่างานเนี่ยมันมีผลงานมีคนที่เกี่ยวข้องมีอิมแพคมากขึ้นเรื่อยๆจนมากองอยู่ที่ไบโอเทคไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้จะเป็นความร่วมมือกับเอกชนครั้งใหญ่นะครับที่จะผลักดันให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องทางเศรษฐกิจเต็มที่นะครับเราเรียกย่อๆว่า EECI นะครับเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนะครับโดยคอนเซปต์เนี่ยก็คือจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตะวันออกนะครับอยู่ที่ระยองนะครับอยู่ที่ชลบุรีทีนี้ถ้าตั้งขึ้นมาเนี่ยเราให้เอกชนมาเช่าแล้วก็ทำสร้างเป็นโรงงานแค่นั้นมันอาจจะไม่พอสำหรับยุคปัจจุบันนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เสนอไปว่าเราอยากจะให้มีการนำความรู้จากงานวิจัยเนี่ยเข้าไปสวมตรงนั้นด้วยเข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับเรียกย่อว่า EECI นะครับก็จะมีเหมือนเมืองอีก3เมืองจริงๆแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับเรียกว่าอันแรกเรียกว่าอาริโพลิสนะครับเป็น
โครงสร้างซึ่งจะมุ่งพัฒนาระบบอัตโนมัติทั้งหลายนะครับระบบอัจฉริยะทั้งหลายแล้วก็หุ่นยนต์ให้มาใช้งานให้อยู่ในส่วนของเขตอุตสาหกรรมตะวันออกนะครับอันที่สองเป็นไบโอโพลิสนะครับก็พัฒนาการวิจัยนวัตกรรมด้านชีวภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้จะแยกมาไม่ได้อยู่ที่ระยองสองอันแรกอยู่ที่ระยองสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า Space Clinovapolis นะครับอันนี้จะอยู่ที่ชลบุรีก็จะทำวิจัยทางด้านอวกาศนะครับแล้วก็พวกภูมิสันสารสนเทศทั้งหลายคือข้อมูลอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ชลบุรีจะเริ่มทางภาคตะวันออกก่อนนะคะโดยใช้ชื่อนี้เลยว่า EECI นะคะเป็นพื้นที่ 3,000 ไร่วังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองใช่ครับนะคะเป็นศูนย์นวัตกรรมศูนย์วิจัยร่วมพื้นที่ภาคธุรกิจสตาร์ทอัพพื้นที่นันทนาการและพื้นที่ที่อยู่อาศัยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยโดยมีปตท.นะคะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่การค้าเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจที่ครบวงจรตอนนี้มีหลายๆที่ที่เป็นเมืองนะคะจัดเป็นแบบเหมือนสมาร์ทซิตี้แบบนี้ก็คือสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆลงไปเพื่อที่จะบริหารทั้งเมืองเนี่ยได้ครับใช่ครับจริงๆเป้าหมายเราเนี่ยก็คือเอาความรู้ที่เหมาะสมกับประเทศท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าไบโออีโคโนมีเศรษฐศาสตร์ชีวภาพเนี่ยนะครับเศรษฐกิจฐานความรู้ทางชีวภาพเนี่ยก็คือว่าประเทศเราเนี่ยมีฐานมีคนที่ทำเกษตรกรรมอยู่เยอะทีเดียวโดยพื้นที่และโดยจำนวนคนเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยตัวปริมาณเงินเนี่ยมันไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมซะเยอะนะฉะนั้นแนวคิดก็คือจะทำยังไงให้ตัวสารตั้งต้นตัวผลิตภัณฑ์ตั้งต้นทั้งหลายที่ได้ในเชิงเกษตรเนี่ยมันแปรรูปมันต่อยอดให้มีมูลค่ามากกว่าการขายวัตถุดิบถ้าทำได้เนี่ยก็จะสามารถผลักดันประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วในเชิงของรายได้อย่างเช่นตัวอ้อยและมันสำปะหลังที่เรื่องของไบโออีโคโนมีเนี่ยค่ะมันสำปะหลังเนี่ยเราผลิตติดอันดับโลกนะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าขายเป็นมันสำปะหลังไปเป็นก็จะไม่ได้ราคาอะไรราคาก็จะถูกมากแต่ว่าการประยุกต์เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเรามีเทคโนโลยีซึ่งสามารถเตรียมแป้งจากมันสำปะหลังให้ได้ละเอียดพอเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแป้งที่สำหรับเครื่องสำอางผู้หญิงได้แต่ว่าพวกเนี้ยมันต้องการความรู้มันต้องการเครื่องมือนะครับต้องทำวิจัยเพิ่มนะครับคือเราต้องมุ่งที่จะสร้างเหมือนกับมุ่งที่จะสู่การสร้างเมืองใหม่บนฐานเศรษฐกิจชีวภาพนะคะเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่มีความหลากหลายอยู่แล้วในประเทศไทยนี่นะคะเป็นต้นทุนเอามาปรับปรุงโดยใส่นวัตกรรมเทคโนโลยีลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหล่านั้นให้ช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าได้นะคะจริงๆผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยเราโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวนะครับเราใช้มันอยู่ผมยกตัวอย่างพวกแผ่นปิดคลายกล้ามเนื้อนะครับคลายตึงเนี่ยบางอันก็ใช้สารสกัดจากพริกซึ่งถ้าพริกเนี่ยขายในราคาของพริกสดก็ไม่ราคาไม่เท่าไหร่แต่พอไปสกัดแล้วดึงสารตัวที่ต้องการมาใส่ราคาก็ดีขึ้นแบบเป็นหลายสิบเท่าเป็นร้อยเท่าบางอย่างเนี่ยดีขึ้นเป็นพันเท่าเราเห็นพริกนี่เอามาใช้ในความสวยงามก็คือเรื่องของการละลายไขมันทั้งเป็นแบบทานแคปซูลแบบทาเป็นครีมตอนนี้เอามาใช้เรื่องของการบรรเทาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะคะจริงๆน่าจะทำได้อีกหลายอย่างเยอะครับจริงๆถ้าสังเกตก็จะเห็นมีวางขายมากขึ้นเรื่อยๆสารขมิ้นอย่างเงี้ยนะครับก็มีโปรดักต์หลายๆตัวเอามาโฆษณาหลายๆแบบนะครับนี่แหละค่ะประโยชน์จากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้นะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ได้นะคะทรัพยากรของเรามีมากมายนะคะอันนี้เป็นขาเทียมสุนัขแต่เป็นขาแบบอย่างที่เห็นนะครับเป็นล้อนะคะใช่เพราะปกติเราจะเห็นเวลาสุนัขขาขาดเนี่ยนะคะเราจะเห็นเขาสวมล้อด้านหลังใช่ครับนะคะก็ลากกันแล้วคนไทยทำได้นะครับอันนี้คนไทยทำเองได้อย่างที่อาจารย์นำชัยบอกนะคะว่าประเทศไทยนั้นโชคดีเพราะว่าอยู่ในเขตสูงๆทำให้เรามีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะเลยนะคะเมื่อเรามีต้นทุนดีแล้วเนี่ย
สิ่งที่จะทำให้ต้นทุนของเรานั้นพัฒนาได้ก็คือบุคลากรนั่นเองนะคะบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่นะคะมีความจำเป็นมากสู้กันด้วยคุณภาพของคนนะครับสำคัญอย่างยิ่งประเทศไทยของเราตอนนี้คุณภาพของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าจัดในอันดับอาเซียนก่อนแล้วก็มองไกลจนถึงระดับโลกเนี่ยค่ะก็ดีจริงๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบางสาขาเนี่ยในภูมิภาคเราเป็นระดับชั้นนำนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการกระจายคนที่มีความสามารถตรงนี้มันยังไม่ทั่วนะครับก็จะไปกระจุกอยู่บางสาขาบางเรื่องนะครับแต่ก็ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะครับสาขาไหนที่มีความขาดแคลนนะสาขาไหนที่มีความขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์จริงๆทุกสาขาฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่จริงๆเราขาดสาขาซึ่งจะมาประยุกต์ใช้ไอ้พวกการเกษตรทั้งหลายเนี่ยครับให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเยอะๆเนี่ยครับเรายังมีไม่เยอะนะครับค่ะท่านอาจารย์ดร.นำชัยคะอยากจะทราบถึงส่วนที่เป็นส่วนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรไปอีกตึกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตึกที่เรียกว่า INC 2 Tower D นะคะซึ่งเป็นที่ที่จะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านกราฟีนและก็การนำกราฟีนไปใช้ประโยชน์นะคะก็จะมีบริษัทที่จะได้ถวายทูลเกล้าถวายเครื่อง 3D printer ตรงนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงตัวกราฟีนนะคะที่เป็นผลงานวิจัยของคนไทยใช่ไหมคะกราฟีนเนี่ยคนที่ค้นพบกราฟีนนะครับแล้วก็คนพบวิธีสร้างอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยได้โนเบลนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเล็กๆคนไทยนะคะไม่ใช่คนไทยครับไม่ใช่คนไทยแต่หมายถึงว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยหลังจากมีการค้นพบแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับตัวกราฟีนเนี่ยคือจริงๆเวลาเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนว่าคาร์บอนเนี่ยมีอยู่3รูปใหญ่ๆนะครับคือคาร์บอนที่มีรูปแบบไม่เรียงตัวเป็นไรทั้งนั้นนะครับกับคาร์บอนที่เป็นรูปเพชรซึ่งมีการเรียงตัวสวยงามมากนะครับมีโครงสร้างเป็นรูปผลึกเป็นตะข่ายนะครับกับอีกอันก็จะเป็นคาร์บอนที่เป็นชั้นที่เป็นกราฟไฟต์นะครับเป็นเรดิสซอร์นะครับแต่เขาพบว่าถ้าสามารถทำให้คาร์บอนเนี่ยมันเป็นระนาบเดียวมีคาร์บอนที่เรียงเป็นแนวระนาบเดียวได้เนี่ยมันมีคุณสมบัติใหม่เกิดขึ้นทันทีซึ่งคุณสมบัติใหม่เนี่ยมันดีมากนั่นคือมันนำไฟฟ้าได้ดีมากนะครับสารตัวนี้นะคะคือคาร์บอนเนี่ยครับถ่านพูดง่ายๆเอาถ่านมาทำให้มันเป็นคาร์บอนที่เป็นชั้นเดียวเป็นชั้นหาวิธีทำให้มันเป็นชั้นทีนี้ไอ้กราฟีนเนี่ยก็เอามาใช้ประยุกต์ใช้หลายๆอย่างได้นะครับอย่างเช่นมีคนเอามาใช้ทำเป็นตัวนำไฟฟ้าเอามาใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีกหน่อยเนี่ยด้วยความที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากเนี่ยเราสามารถอาจจะมีคนเอากราฟีนมาติดบนเสื้อแล้วเอาไว้ชาร์จไฟมือถือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคือตอนนี้มีคนคุยเรื่องนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวกราฟีนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาที่เข้าไปเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือเอาไปผสมกับด้วยของพลาสติกแล้วก็มาเป็นตัวหมึกพิมพ์เข้าไปในตัวพิมพ์เตอร์แล้วก็สามารถที่จะเป็น 3D พิมพ์เตอร์ตัวลองนึกภาพนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันต้องใช้โรงงานขนาดใหญ่ปั๊มตัววงจรแต่เดี๋ยวนี้เอากราฟีนเข้าไปเป็นตัวหมึกแล้วก็ปริ้นออกมาเราก็สามารถพิมพ์บนกระดาษแล้วก็ได้ตัววงจรมา1วงจรได้นะครับยกตัวอย่างนั่นเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถมาหาความรู้ได้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะคะที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะค่ะสำหรับผู้ที ออกแสดงบูธนะคะก็ได้ทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายด้านนอกห้องแกรนด์ฮอลล์นะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนะคะความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านกราฟีนและก็การนำกราฟีนไปใช้ประโยชน์รวมถึงไปยัง SCG Open Innovation Center นะคะทอดพระเนตรนิทรรศการโซน Exhibition ด้วยนะคะค่ะ
ในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาส่วนหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการและได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนะคะและในวันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดที่เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากดร.นำชัยชีววิวัฒน์นะคะซึ่งท่านมาร่วมบรรยายท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านแห่งชาตินะคะท่านมาร่วมบรรยายกับเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาร่วมกันชมผลงานของสวทช.และเครือข่ายนะคะตลอดระยะเวลาวันที่29มีนาคมถึง1เมษายน2560ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะของการถ่ายทอดสดในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมประจำปี2560ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหมดลงแล้วนะคะคุณสุภัชรินโพทองนาคดร.นำชัยชีววิวัฒน์ดิฉันสิริสัมภาฤกษ์สนันและทีมงานถ่ายทอดสดทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ